ำนึกผิดยุไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดจากซีรีส์หลุดตำแหน่งบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 14:59 น.อยากขอโทษอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปด้วยความสำนึกผิดยุไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดฟ้าผ่าจากซีรีส์หลุดตำแหน่งจากกรณีช็อคณวัฒน์อิสระไกรศีลประกาศปลดฟ้าผ่ายุไวเฟิร์นยุวพรทรงงามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024หลังจากยุไวเฟิร์นไลฟ์สดและเอ่ยถึงเวทีนางงามคู่แข่งอย่างมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ลักษณะชื่นชมเคยคิดอยากสมัครเวที MUT เพราะเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอนเนอร์จี้ที่แรงมากเป็นสายสะพายไทยแลนด์ที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศเหมือนมิสแกรนด์แต่มีความแตกต่างคือมิสแกรนด์มีความสนุกสนานส่วน MUT Mindset Attitude เดินออกมาแล้วรู้เลยว่า Attitude มันได้พร้อมชื่นชมฟ้าใสปวีณ ณสุดาบรูอินเพราะเป็นนางงามที่ปลับปลื้มและเคาะคนมองว่าเป็นโอปอลกับนาทาเลียเมื่อคนกลัวดราม่าไหมเป็น MGT แต่เคาะ MUT เจ้าตัวก็บอกว่ามีสิทธิ์พูดไม่ได้ไปทำร้ายใครชอบก็ดูนั้นสุดท้ายณวัฒน์ได้แจ้งว่าทาง MGI ขออนุญาตถอนตัวน้องยูไวเฟิร์นออกจากบทเบลในซีรีส์เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมและจะแคสใหม่รวมทั้งตำแหน่งเฟสOf Beauty Thailand 2024ด้วยที่น้องก็จะไม่ได้ไปออกงานอีกต่อไปเพราะทางบริษัทไม่อยากส่งตัวน้องที่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับมิสแกรนด์มากมายก็แค่จอยๆขำๆบันเทิงสนุกสนานล่าสุดวันนี้วันที่17กรกฎาคม67ยูไวเฟิร์นออกมาขอโทษบอสณวัฒน์อีกครั้งโดยโพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูได้ขอโทษบอสและองค์กรมิสแกรนด์ทางช่องทางติ๊กต็อกของหนูภายในวันนั้นและทักขอโทษบอสเป็นการส่วนตัวในภายหลังวันนี้หนูขออนุญาตขอโทษอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรในที่สาธารณะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของหนูเองที่ได้กล่าวคำพูดออกไปโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้เหมาะสมก่อนไม่ถูกกาลเทศะจึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบทั้งนี้หนูขอยอมรับบทลงโทษปลดออกจากซีรีส์และ Face of Beauty และจะนำคำตักเตือนของบอสเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในองค์กรให้เหมาะสมและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วยความสำนึกผิดค่ะหนูอยากขอโทษกับบอสอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ณวัฒน์อิสระไกรศีลเมอณวัฒน์อิสระกรีซิลวรวัฒน์หนุนร่างกงของบอเพิ่มทำดิจิทัลวอลเล็ตย้ำรัฐบาลมีเป้าหมายแผนดำเนินโครงการการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:09 น.วรวัฒน์หนุนร่างกงของบอเพิ่มทำดิจิทัลวอลเล็ตย้ำรัฐบาลมีเป้าหมายแผนดำเนินโครงการเน็บรัฐสวัสดิการที่บางคนคิดใช้เม็ดเงินมากกว่านี้ด้วยซ้ำพร้อมขอสอสอคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนช่วยโหวตผ่านเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่17กรกฎาคม67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลสอสอแพร่พักเพื่อไทยพท.อภิปรายว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เหมือนกับแนวคิดรัฐสวัสดิการที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วต้องหาเงินมาแจกแต่ไม่ได้ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเหมือนกับที่พักพท.กำลังดำเนินการโครงการนี้และคนที่อภิปรายว่าโครงการนี้จะทำได้อย่างไรจะเอาเงินมาจากไหนนั้นต้องมาศึกษาว่ารัฐบาลจะทำได้อย่างไรไม่เช่นนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะไปพูดนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการที่ใช้เม็ดเงินมากกว่านี้
ย้ำว่ารัฐบาลมีเป้าหมายและแผนกำกับในการดำเนินโครงการดังกล่าวนายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสมัยที่พรรคไทยรักไทยโดยการนำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลก็ได้มีการนำนวัตกรรมทางด้านการเงินมาใช้โดยบอกว่าจะต้องมีรดน้ำต้นไม้ที่รากคือการใส่เงินไปสู่ประชาชนโดยผ่านหน่วยงานของรัฐให้น้อยที่สุดซึ่งก็มีการพูดถึงโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1 ล้านบาทก็มีแต่เสียงคัดค้านว่าจะนำเงินมาจากไหนเป็นไปไม่ได้แต่พรรคไทยรักไทยก็สำเร็จจนเป็นหนึ่งในนโยบายที่ครองใจประชาชนมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังไม่โครงการอื่นๆอีกเช่นโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคโครงการ1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์นายวรวัฒน์กล่าวด้วยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะใช้เม็ดเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะเป็นการใส่เงินให้ประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน 10,000 บาทขณะเดียวกันเมื่อประชาชนใช้จ่ายเงินออกไปแล้วคนอื่นก็จะนำเงินมาจ่ายให้พวกเขาเช่นกันไม่ใช่การจ่ายขาดเพราะเป็นการหมุนเวียนมาจากทุกที่เขาจึงเป็นทั้งผู้จ่ายและผู้รับทำให้เงินหมุนอย่างเป็นระบบทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้นไม่เหมือนแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการที่คิดแล้วอย่างไรก็จ่ายไม่พอและต้องจ่ายทุกปีจ่ายมากกว่านี้ด้วยซ้ำนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่า1 ปีที่พรรคพทเข้ามาบริหารประเทศเราเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจมากมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนอย่างเป็นระบบเพราะในระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาคนไทยมีรายได้น้อยลงแต่มีหนี้สินเพิ่มเกือบ2 เท่าทำให้ประชาชนใช้จ่ายใช้สอยไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาพรรคไทยรักไทยเคยทำสำเร็จมาแล้วและนี่จะเป็นอีกครั้งที่พรรคพทจะทำให้สำเร็จเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนย้ำว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำเงินที่ได้รับนำมารวมกันลงทุนสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงอยากให้ส.ส.ทุกคนที่ประชาชนไว้ใจมาได้มองเห็นประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลในการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและได้โปรดคำนึงถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนและวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในฐานะที่พวกเราเป็นส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจึงอยากให้ทุกท่านร่วมกันสนับสนุนการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมของรัฐบาลในครั้งนี้ปล่อยวางความคิดที่คัดค้านแล้วคิดถึงความลำบากของประชาชนที่รอเม็ดเงินจำนวนนี้อยู่รวมถึงขอให้กำลังใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ตั้งใจทำโครงการนี้แม้จะได้รับแรงกระแทกและเสียงกล่าวถึงแต่ท่านก็ยังตั้งใจซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติในอนาคตนายวรวัฒน์กล่าว3 ขุนพลเทควันโดกราบสมเด็จธงชัยพ่ายยันน้ำมนต์มาครบพร้อมลุยโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิกวันที่17 กรกฎาคม 2567 14:36 น.ความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024ที่ประกอบด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49 กิโลกรัมหญิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020หยูบรรลังทัพทีมแดงรุ่น68 กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันรุ่น67 กิโลกรัมหญิงก่อนเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26 กรกฎาคมวันที่11 สิงหาคม 67ล่าสุดวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นำ3 นักเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีธงชัยธรรมทโชหรือสมเด็จธงชัยนะ
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปแข่งขันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567สมเด็จพระมหารัตมงคลมุนีธงชัยธรรมทัชโชหรือสมเด็จธงชัยได้มอบผ้ายันพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับและเขียนชื่อนักกีฬาทั้ง3คนในทุกผืนและยังได้เขียนข้อความชนะชนะชนะให้กับเทควันโดทีมชาติอีกทั้งยังมอบพระเครื่องให้คนละ2 องค์ทุกคนนอกจากนี้สมเด็จพระมหารัตมงคลมุนียังได้กล่าวกับทีมเทควันโดทุกคนว่าให้ทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายไม่ต้องเครียดและขอให้ชนะคว้าเหรียญทองมาให้ได้อย่างที่ต้องการพร้อมกันนี้ยังได้เรียกให้นักกีฬาทั้ง3คนมารับน้ำมนต์จากหอยสังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปสู้ศึกด้านบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กล่าวหลังเข้านมัสการว่าการเข้ามานมัสการท่านสมเด็จธงชัยในครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาได้มีจิตใจที่ฮึกเหิมสุขใจเหล่านี้จะไปรวมกับการมุ่งมั่นตั้งใจสู้เต็มที่ซ้อมหนักๆของนักกีฬาทำให้เราคว้าเหรียญทองกลับมาได้เพื่อให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งซึ่งทางสมาคมเราจะหาโอกาสมากราบไหว้ท่านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนๆก็จะมากราบไหว้ท่านทั้งก่อนเดินทางและหลังแข่งขันเสร็จเมื่อท่านให้พรว่าเอาเหรียญทองกลับมาให้สำเร็จนักกีฬาทุกคนก็จะยิ้มออกความเครียดหายไปเกิดความฮึกเหิมทุกครั้งส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคมตนจะนำนักกีฬาทั้ง3ไปกราบไหว้พระพรหมเอราวัณในช่วงเช้ารวมไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพระแก้วมรกตเป็นสิ่งที่สมาคมปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว